สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าภูเขาไฟเมาน์นาโลอาปะทุพ่นก๊าซร้อนเท่าถ่านและลาวาสูง 20-25 เมตรขึ้นสู่ท้องฟ้าลาวาไหลลงไปตามไหล่เขาเกิดถ่านลาวาสายใหม่สีแดงหลายสายถ่านลาวาไหลเข้าใกล้ทางหลวงสายหลักบนเกาะบิ๊กได้แก่ถนนแซตเทิลทำให้ทางการฮาวายมีคำสั่งห้ามจอดรถข้างทางหลวงนายเดวิดอีเกผู้ว่าการรัฐฮาวายลงนามในประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถออกคำเตือนและคำสั่งอพยพประชาชนหากจำเป็นเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นยังเตือนประชาชนเตรียมพร้อมอพยพหากลาวาไหลสู่พื้นที่ที่ประชาชนอาศัยหนาแน่นและยังคงจับตาดูการเปลี่ยนแปลงการปะทุของเมาน์นาโลอาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาททางการฮาวายได้เริ่มเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วและเตรียมเปิดศูนย์พักพิงเพิ่มอีกหลายแห่งหลังเปิดไปแล้ว2แห่งขณะเดียวกันการระเบิดของภูเขาไฟเมาน์นาโลอากลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนมีคนเดินทางมาดูภูเขาไฟระเบิดจนทำให้การจราจรบนทางหลวงบนเกาะฮาวายติดขัดหลายคนบอกว่าเหตุภูเขาไฟระเบิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าตื่นเต้นขณะที่บางคนมีแผนจะกลับมาดูอีกโดยจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะได้เข้าไปดูภูเขาไฟระเบิดในระยะที่ใกล้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟอีกลูกคือภูเขาไฟคิลาเวที่ตั้งอยู่ใกล้กันกับภูเขาไฟเมาน์นาโลอาแต่มีขนาดเล็กกว่าและอยู่ห่างกันเพียง21ไมล์หรือประมาณ34กิโลเมตรเท่านั้นกำลังปะทุเช่นกันคิลาเวยังปะทุต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้เคยมีการปะทุครั้งใหญ่เมื่อปี2561ทำให้ยอดภูเขาไฟบางส่วนพังลงมาส่งผลให้ลาวาไหลไปยังเกาะที่อยู่ใกล้เคียงหลังจากการเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งในปี2563และในเดือนกันยายน2564และล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ขณะที่ครั้งนี้นับเป็นการปะทุของภูเขาไฟ2ลูกบนเกาะเดียวกันพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษสำหรับเกาะบิ๊กฮาวายซึ่งเป็นเกาะทางใต้สุดของหมู่เกาะฮาวายมีภูเขาไฟ5ลูกที่ตั้งอยู่และยังมีพลังได้แก่คิลาเวเมาน์นาโลอาเมาน์นาเคโอโคฮาลาและฮูอาลาไลติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ